จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absoluteสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนะฮะพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการ Audio Absolute โดยนายวิพลพลตระกูลวงศ์นะครับก็ก่อนอื่นนะฮะก็ขอขอบพระคุณนะครับทีมงาน Audio Night นะฮะที่มาถ่ายทำในเอื้อเฟื้อในครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมรายการแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็มีทั้งชมเข้ามาเยอะนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับก็จริงๆเทปครั้งนี้นะฮะเราคุยกันว่าเราจะคุยเรื่องของสายไฟระบบไฟแต่เผอิญทุกครั้งที่บอกนะครับว่าเวลาพูดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เราพูดกันในรายการเนี่ยที่เทปออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนสนใจเยอะนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้ผมพูดถึงเรื่องแดกเรื่องสตรีมมิ่งปรากฏว่ายังมีคนอีกมากมายนะฮะที่ไม่เคยเล่นไม่รู้จริงๆเล่นแต่ซีดีมาตลอดชีวิตเลยนะครับเล่นแผ่นซีดีในเครื่องซีดีนะครับพอได้ชมรายการของผมก็สนใจก็มาสอบถามค่อนข้างจะเยอะมากแต่ความเข้าใจยังน้อยเพราะว่าที่บอกนะว่าไม่เคยเล่นเลยนะแล้วก็จะสอบถามค่อนข้างจะเยอะแดกเป็นยังไงสตรีมมิ่งเป็นยังไงถ้าผมจะเริ่มใช้ผมจะใช้เป็นไหมผมจะเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกเขาก็เข้าใจในส่วนนึงที่ฟัง2เทปที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับมีหลายหลายคนนะครับทั้งมาที่นี่มาทั้งมาสอบถามแล้วก็มาให้เราสาธิตให้ดูนะครับในขณะเดียวกันอันนี้ผมต้องดีใจด้วยนะครับที่ยังมีอีกหลายคนใช่ไหมที่อยากจะเข้ามาเล่นแบบนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครเล่นสไตล์แบบไหนใช่ไหมครับแต่พอเราออกเทปไปอย่างนี้มีคนเข้ามารู้เลยนะครับว่ายังมีอีกกลุ่มนึงนะฮะอีกเยอะมากที่ยังไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับเล่นแต่ซีดีมานะครับส่วนที่เล่นอยู่แล้วนะครับก็มีมาถามอยากอัปเกรดบ้างอยากจะซื้อเฉพาะสตรีมมิ่งบ้างอยากจะเพาะซื้อเฉพาะแดกบ้างแล้วก็เอาของตัวเองมาเทียบก็มีนะครับว่าของผมที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้ามาเทียบกับตัวใหม่ปัจจุบันเนี่ยอันไหนเสียงดีกว่าอะไรดีกว่าใช่ไหมฮะก็มีนี่คือเป็นเสน่ห์นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่านี่คือเสน่ห์อย่างนึงนี่คือเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่พอมีเทปออกไปมันก็จะมีกลุ่มที่ทั้งเล่นแล้วก็ยังไม่เคยเล่นก็จะกลับเข้ามาในกลุ่มของพวกนี้ใช่ไหมครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับเสียงเพลงเสียงดนตรีนะฮะทำให้พวกเรามีความสุขนะฮะมีทำให้จิตใจนี่ผมว่าเป็นคนที่ใจเย็นนะครับแล้วก็เป็นคนร่าเริงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่ฟังเพลงประจำสังเกตว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจดีนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงเราสังเกตได้เลยนะฮะเราเข้าไปในกลุ่มของนักฟังนักเสียงเนี่ยเขาจะเป็นทั้งเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จิตใจที่ดีมากเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้เข้ามาเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเทปออกไปก็มีหลายคนบอกว่าให้ผมอธิบายแล้วก็สรุปให้อีกทีได้ไหมนะครับในเรื่องของการใช้ถ้าผมจะใช้แดกใช้สตรีมมิ่งผมควรจะซื้ออันไหนควรจะเล่นแบบไหนนะฮะนี่คือคนไม่รู้จริงๆไม่เป็นจริงๆก็เลยอ่ะขออีกเทปหนึ่งนะครับเทปนี้ก็ขอสรุปขอคุยเรื่องของแดกเรื่องของสตรีมมิ่งไปนะครับแล้วก็เทปถัดไปนะครับศุกร์หน้าเราก็จะมาคุยเรื่องของระบบไฟระบบสายไฟนะฮะอันนั้นต้องบอกตรงๆนะครับว่าเรื่องระบบไฟเรื่องสายไฟเนี่ยฮะก็ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนและมีผลต่อเครื่องเสียงเป็นอันดับหนึ่งนะฮะนะครับแล้วก็ต้องทำการบ้านค่อนข้างใจเยอะมากนะครับก็เป็นเทปหน้านะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนิดนึงนะครับที่เราบอกกันมาพูดกันมา2เทปที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงสตรีมมิ่งแล้วก็พูดถึงแดกที่ผ่านมาที่บอกแล้วว่าชีวิตประจำวันของทุกเราทุกคนนะครับทุกวันนี้ก็อยู่กับดิจิตอลทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยฟังได้เป็นแค่อนาล็อก
นะครับไม่สามารถที่จะฟังเป็นดิจิตอลได้นะครับเพราะดิจิตอลมันก็จะยินเสียงแค่อย่างนี้นะฮะไม่สามารถที่จะให้เรารู้ว่าเราพูดอะไรนะครับหูเราฟังได้เป็นอนาล็อกเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องถูกแปลงกลับมาเป็นอนาล็อกนะครับสิ่งที่บันทึกเข้าไปในที่เป็นดิจิตอลจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงนะฮะกลับมาเป็นอนาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีตัวแดกนะครับแต่เราจะพูดถึงในเรื่องของการฟังเพลงนะครับก็เลยกลายมาว่าตอนนี้เราก็ยังพูดถึงแดกฟังเพลงแล้วก็ตัวสตรีมมิ่งมันก็เหมือนกับซอสตัวนึงนะครับก็เหมือนกับเครื่องเล่นตัวนึงเพียงแต่ว่ามันเป็นมัลติซอสก็คือสามารถที่จะไปเอาดึงเพลงจากเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละที่มาแล้วเราก็ไม่ต้องใช้รีโมทของเครื่องเราสามารถใช้แอปบนมือถือเราควบคุมมันส่งเป็นเพลงส่งเป็นไฟล์เพลงนะครับสามารถฟังได้อันนี้คือความสะดวกสบายนี่คือของสตรีมมิ่งนะครับคราวนี้ก็ยังมีหลายปัจจัยหลายคนที่ผมบอกนะครับว่าเราสังเกตให้ดูถ้าเป็นแดกเฉยๆจะไม่มีเสาอากาศมายุ่งเกี่ยวเสา Wi-Fi นะครับจะไม่มีช่องแลนนะฮะช่องเสียบสายแลนนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเครื่องเล่นสตรีมมิ่งหรือเราเรียกว่าสตรีมเมอร์ก็แล้วแต่นะฮะตัวเครื่องเล่นเนี่ยนะฮะสตรีมเน็ตเวิร์กเนี่ยจุดหลักเลยถ้าคนที่จะเล่นสตรีมมิ่งจะต้องมีเสาอากาศคือไวรับ Wi-Fi หรือจุดรับสายแลนอันนี้แน่นอนฮะนะครับถามว่าถ้าไม่มี2 อันนี้เล่นได้ไหมเล่นได้แต่คุณต้องเล่นจากไฟล์เพลงอย่างนี้ไฟล์ที่บันทึกมาเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าเป็นคล้ายเป็นออฟไลน์ที่เราพูดกันนะครับแล้วก็ใช้จากฮาร์ดดิสก์ในตัวมันเองก็คือตรงช่องที่เราใส่นะฮะอันนี้ก็คือตรงส่วนที่เราต้องเล่นจากไฟล์ที่เราบันทึกมาเท่านั้นอันนี้กรณีที่เราไม่เล่นผ่านสายแลนเราไม่สามารถที่จะดึงจากเซิร์ฟเวอร์ที่อื่นมานะฮะเราต้องเล่นจากไฟล์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ที่เราบันทึกไว้นะครับแต่ถ้าเรามี Wi-Fi เรามีสายแลนเข้ามานั่นก็คือเราสามารถที่จะดึงจากเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนก็ได้นะครับเขาถึงเรียกว่าเป็นมัลติซอร์สนะครับถ้าเป็นเครื่องเล่นซีดีเราบอกแล้วว่ามันเป็นแค่ซิงเกิลคือคุณจะเล่นแผ่นนี้คุณจะต้องยกแผ่นนี้ไปเล่นกับอีกเครื่องนึงซึ่งไม่สามารถที่จะอันนั้นกันได้ถูกไหมครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเล่นแบบเป็นมัลติซอร์สได้แต่ความสะดวกสบายที่บอกนะว่าอนาคตแน่นอนแล้วที่ผมการันตีว่าไม่มีเลยที่จะมีเครื่องเล่นซีดีในโลกนี้ไปนะครับปัจจุบันนี้ทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยแผ่นซีดีเริ่มจะไม่มีขายเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะขายผ่านอินเทอร์เน็ตคุณยอมคุณซื้อไฟล์เพลงจากเขาได้คุณซื้อเพลงจากเขาได้ถูกไหมครับคุณจ่ายตังค์เขาไปแล้วเขาก็จะให้พาสเวิร์ดคุณก็ไปดาวน์โหลดเพลงที่คุณต้องการที่คุณจะซื้อก็ลงมาเก็บที่เครื่องคุณนะฮะเก็บที่คอมพิวเตอร์คุณเก็บลงไปฮาร์ดดิสก์คุณก็แล้วแต่ถูกไหมฮะตอนนี้ก็จะขายผ่านออนไลน์กันหมดถูกไหมต่อไปอนาคตเนี่ยไม่มีแผ่นออกมาขายแน่นอนแต่ที่ยังมีปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าตลาดที่จีนมันใหญ่เครื่องเล่นซีดีที่เป็นก็ยังมีที่จีนผลิตอยู่เพราะว่าเขาตลาดใหญ่นะครับเขามีตั้งเป็นพันล้านคนนะครับเขาก็ขายในประเทศเขาก็โอเคละนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าถ้าเราไปงานในเอเชียฮ่องกงสิงคโปร์อะไรเนี่ยก็ยังมีแผ่นขายนะครับมีเครื่องเล่นซีดีขายนะครับแต่ในยุโรปในอเมริกาเครื่องแทบจะไม่มีละนะฮะแผ่นแทบจะไม่มีละออนไลน์เป็นไฟล์เพลงทั้งหมดละนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตที่บอกนะว่ามันมาอย่างนี้แน่นอนส่วนคนจะเล่นอนาล็อกก็เทิร์นเทเบิล 100% ไปเลยถูกไหมครับดิจิตอลก็เป็นต้องเล่นแดกสตรีมมิ่งแน่นอนนะครับอันนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาหันมาเล่นปัจจุบันเนี่ยถามว่าความคุ้มค่ามากกว่าไหมถ้าคนที่จะเริ่มเล่นนะฮะสะสมแผ่นเนี่ยผมคิดว่าไม่คุ้มละถ้าคุณจะเริ่มปัจจุบันนะฮะนอกจากคนที่มีอยู่แล้วมีแผ่น 4-5,000 แผ่น 6-7,000 แผ่นนะฮะเท่าที่ถามคนที่เขาเล่นซีดีเนี่ยผมถามจริงๆมีกี่แผ่นเขาบอกเขามี 3-4,000 แผ่นอันนั้นแน่นอนฮะเขาต้องเล่นเครื่องเล่นซีดีถูกไหมแต่ผมถามอนาคตเนี่ย 3-4,000 แผ่นนี้คุณจะต้องริปลงมาใส่ในฮาร์ดดิสก์นะครับเพื่อจะเก็บมาเล่นกับเครื่องพวกนี้เพราะว่าแผ่นคุณจะมาเล่นกับเครื่องพวกนี้ต่อไปก็จะไม่มีละถูกไหมมันไม่สามารถเล่นได้แต่คุณต้องริปแผ่นที่คุณมีเนี่ยลงในไฟล์ที่เป็นในฮาร์ดดิสก์เป็นไฟล์เพลงคุณจะบันทึกเป็นไฟล์เวฟไฟล์แฟกไฟล์ MP3 ไฟล์ Apple อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะไฟล์ DSC ก็แล้วแต่คุณต้องเก็บมาเป็นไฟล์ดิจิตอลเท่านั้นนะฮะแล้วคุณค่อยมาเล่นเพลงกับโดยเครื่องอ่านที่เราเรียกว่าซิมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงตัวนี้เป็นหลักละใช่ไหมครับว่าตัวซิมเมอร์เนี่ยมันก็จะมาแทนที่ตัว CD
โดยที่เราไม่ใช้แผ่นแต่เราจะใช้ไฟล์ที่เราบันทึกหรือไฟล์ที่เก็บไปในเซิร์ฟเวอร์ของ Tidal, Spotify, Apple Music พวกนี้ก็คือเรามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนกับที่เราเก็บลงไปในฮาร์ดดิสก์เพียงแต่ว่าเก็บไปคนละแหล่งแต่เครื่องเราสามารถไปดึงพวกนี้มาใช้ได้ทั้งหมดนะฮะนี่คือหน้าที่ของตัว Streamer Network นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันดึงแล้วก็มันก็แชร์ได้ด้วยนะครับดึงมาฟังได้อันนี้คือตัว Streaming นะเพราะฉะนั้นที่บอกนะว่าคนก็เริ่มสนใจถามว่าเล่นยุ่งยากไหมจริงๆแล้วเนี่ยความยุ่งยากมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องคือตัวเครื่องมันเล่นง่ายคุณมีแค่รีโมทของมันคุณก็กดเล่นเหมือนกับซีดีเพียงว่าไม่ต้องใส่แผ่นคุณก็แค่กดเลือกเพลงในฮาร์ดดิสก์นะที่คุณมีอยู่ไฟล์เพลงในนั้นจะบันทึกมาดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่ความคุณภาพเสียงจะดีมันก็ขึ้นอยู่กับไฟล์เพลงมาสเตอร์ที่คุณบันทึกมานะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวนี้มันจะโชว์เลยว่าอันนี้เป็น PCM 44.1 บันทึกมาเป็นไฟล์ซีดีเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเราไม่ต้องไปยุ่งกับแลนกับ Wi-Fi ได้ไหมที่ผมบอกไอ้เครื่องนี่มันเหมือนกับเครื่องเล่นซีดีตัวนึงถ้าคุณมีไฟล์เพลงในฮาร์ดดิสก์คุณก็กดจากรีโมทเล่นได้เลยคุณก็ไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีไฟ Wi-Fi หรือไม่ Wi-Fi มันก็มาแทนซีดีตัวนึงถูกไหมฮะแต่ถ้าบางคนบางบ้านที่มี Wi-Fi มีแลนนะครับที่บอกนะว่าคุณสามารถที่จะเอาเพลงจากที่ไหนมาเล่นก็ได้นะมันเป็นมัลติซอร์สคุณดึงที่ไหนมาก็ได้แล้วก็มาเล่นกับเครื่องของคุณนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจที่ผมบอกไงหลายคนมาถามโอ๊ยกลัวยุ่งยากเล่นไม่เป็นเล่นไม่ได้จริงๆถ้าคุณไม่เป็นเลยคุณก็ใช้จากรีโมทของมันใช้จากเครื่องของมันได้เลยนะครับแต่คนที่เล่นเก่งๆคนที่เป็นเขาก็ใช้แอปจากมือถือเห็นไหมฮะผมใช้แอปมันก็จะโชว์ทั้งที่หน้าจอแล้วก็โชว์ที่บนมือถือผมเป็นตัวเดียวกันเป็นอันเดียวกันโดยใช้ตัวนี้ควบคุมผมจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในบ้านหรือในที่ไหนที่แล้วแต่ที่ Wi-Fi ของมันถึงกันในวงเดียวกันนะครับสามารถที่จะคอนโทรลสามารถที่จะเอามาเล่นได้หมดผมสามารถที่จะไปดึงเพลงในเซิร์ฟเวอร์ของที่อื่นมาฟังได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดดีถึงบอกไงว่าสตรีมเมอร์มันเป็นตัวมัลติซอร์สมันไม่ใช่เป็นซิงเกิลซอร์สเหมือนกับซีดีซีดีคุณต้องเอาแผ่นมาใส่มันอย่างเดียวคุณจะเปลี่ยนเพลงคุณก็ต้องเอาแผ่นเพลงอื่นมาใส่มันอย่างเดียวถูกไหมครับมันไม่สามารถที่จะไปเลือกเล่นจากจุดอื่นได้แต่สตรีมเมอร์มันทำได้นี่คือข้อดีนะฮะแล้วก็ที่บอกไงว่าไม่มี Wi-Fi ไม่มีแลนก็ไม่ต้องสนใจคุณก็สามารถที่จะใช้จากรีโมทมันกดเล่นจากเครื่องมันได้เหมือนกับซีดีตัวหนึ่งนี่คือเนี่ยฮะปัจจุบันนี้ก็กำลังมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่สอบถามมาและคนที่อยากจะเล่นที่บอกว่าไม่เคยเล่นที่มาหาผมเนี่ยผมอธิบายไปหลายคนก็เข้าใจนะครับแล้วก็เริ่มเล่นกันละเริ่มมีเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยวงก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแต่คนที่เล่นอยู่แล้วที่เก่งๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยพวกนี้เขาเป็นอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเล่นแล้วเวลาที่ถามมันก็จะมีที่บอกนะว่าเวลาเราซื้อนะครับต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้ไฟล์เพลงมันไปถึง DSD แล้วไปถึง Super Audio แล้วไฟล์เพลงใหญ่มากไฟล์เพลงค่อนข้างจะดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่24บิต96นะ24บิต192ไม่ใช่ละตอนนี้เป็นไฟล์ DSD เพราะนั้นเวลาเราจะซื้อปัจจุบันที่ผมแนะนำนะฮะว่าจะซื้อ DAC จะซื้อ Streamer ก็ต้องให้มันรองรับไฟล์ DSD เลยนะครับอย่าไปซื้อที่เป็นตัวรองจากนั้นเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะไปไกลกว่า DSD ถูกไหมฮะเราไม่รู้แต่อย่างน้อยสุดเราควรจะต้องให้มันซัพพอร์ตตัวปัจจุบันที่เป็นไฟล์ดีที่สุดก็คือไฟล์ DSD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกซื้อหลายคนก็มาถามโอ๊ยตัวนี้กำลังลดราคาถูกมากแน่นอนฮะผมเองผมก็มีที่แบบโลจากราคา 59,000 เหลือ 20,000 กว่าต้องขายทิ้งเพราะว่ามันก้าวหน้าไปแล้วเทคโนโลยีพวกนี้นะครับพวกที่ทำเป็นดิจิตอลเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราสังเกตว่ามันไปไกลมากนะครับไปเร็วด้วยอาทิตย์นึงเปลี่ยนละ2อาทิตย์เปลี่ยนละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตามทันมันถ้ามันตกรุ่นแล้วแน่นอนราคาตกเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าเวลาจะเลือกซื้อนะครับก็ควรจะเลือกซื้อที่ซัพพอร์ตนะฮะ DSD อย่างน้อยต้องให้รับซัพพอร์ต DSD ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นไฟล์ปัจจุบันที่ดีที่สุดแล้วนะครับ
นะเพราะฉะนั้นถ้ามันซัพพอร์ต DSD เนี่ยอันอื่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงถูกไหมฮะไฟแฟกไฟเวฟไฟลอสเลสไฟ Apple เนี่ยสบายมากรับได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เลือกซื้ออย่างนี้นะครับส่วนเราจะเอาออปชันเพิ่มเติมอะไรมากมายนั่นก็อีกเรื่องนึงอย่างเช่นที่ผมบอกผมยกตัวอย่างของไอ้ตัว JF Digital เราสังเกตว่ามันมีออปชันเยอะมากถ้าคุณอยากได้ถูกลงคุณก็ต้องตัดพวกออปชันตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้ที่ผมบอกอันนี้คือด้านหลังของตัวนี้นะฮะตัวนี้สามารถทำได้ทั้งเป็นพรีแอมป์คุณมี power amp คุณไม่ต้องไปซื้อพรีแอมป์ตัวนี้สามารถเป็นพรีแอมป์ได้เลยคุณเอาสัญญาณนะครับจากแดกจากเครื่องเล่น CD ก็แล้วแต่มาเข้าอินตัวนี้แล้วคุณเอาเอาตัวนี้ออกไปเข้าแอมป์คุณแล้วคุณใช้รีโมทตัวนี้คอนโทรลเสียงนะครับสามารถปรับวอลุ่มได้เหมือนกับปรีตัวนึงนะครับในขณะเดียวกันตัวนี้สามารถทำเป็นทรานสปอร์ตก็ทำเหมือนกับเครื่องเล่นทรานสปอร์ตเครื่องเล่น CD ทรานสปอร์ตเครื่องเล่น CD ทรานสปอร์ตเนี่ยคือไม่มีแดกข้างในนะครับก็ส่งสัญญาณดิจิตอลออกไปอย่างเดียวแล้วไปใช้แดกข้างนอกตัวนี้ก็สามารถทำได้เป็นแดกเอาท์นะครับเป็นดิจิตอลเอาท์ออกนะครับสามารถไปผ่านแดกเครื่องอื่นที่คุณมีอยู่หรือที่คุณคิดว่าดีกว่าของมันคุณก็สามารถเลือกเล่นได้หรือเครื่องคุณมีเฉพาะทรานสปอร์ตคุณจะเอาตัวนี้เป็นแดกคุณก็สามารถเข้าเป็นแดกอินได้มีแดกอินให้เยอะแยะเลยนะครับนะฮะทั้งเป็น USB ทั้งเป็น Coax ทั้งเป็น Optical อันนี้คือครบนะฮะนี่คือเพราะฉะนั้นทำได้ทั้งเป็น Preamp ทั้งได้ทั้งเป็น DAC ทำได้ทั้งเป็น Transport แล้วก็เป็นตัว Streaming Streamer นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะครบนะครับแม้แต่มี HDMI in ให้ด้วยนะครับนั่นก็หมายว่าคุณสามารถเล่นเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นBlu-ray แต่คุณต้องการเอาแค่เสียงมาผ่านชุดนี้ภาพขึ้นไปจอนะครับแล้วก็สามารถดูคอนเสิร์ตเห็นไหมฮะมีฝาสามารถฟังได้เพราะฉะนั้นครบเครื่องอันนี้ก็คือเป็นออปชันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกได้เราต้องการถูกลงแล้วก็ตัดออปชันออกนะฮะแล้วก็ต้องการครบเลยแล้วก็เลือกแบบนี้เอานะครับก็อยากจะฝากนะฮะก็เดี๋ยวช่วงที่2นะครับเราก็จะมาพูดถึงก็มีคำถามทางบ้านนะครับมีคำถามมีถามว่าที่บอกนะว่าพอเล่นพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีไฟล์เพลงจะไปเอาที่ไหนมานะครับจะทำยังไงได้นะครับหรือว่าที่บอกนะว่าถ้าผมเล่นเฉพาะตัวมันเองผมไม่รู้เรื่องเลยผมสามารถเล่นโดยเดี่ยวๆกับตัวมันเองได้ไหมเดี๋ยวก็จะมีคำตอบให้นะครับก็เดี๋ยวเรารอช่วงที่2นะฮะขอบคุณครับจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute กลับมาช่วงที่2นะครับกับคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่ามีที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกว่ามีคำถาม 2-3 คำถามนะครับว่าถ้าเราจะเล่นอันนี้เนี่ยเราจะหาไฟล์เพลงได้ที่ไหนนะครับแล้วก็เราจะเล่นเฉพาะกับไฟล์เพลงอะไรได้บ้างจะต้องซื้อที่ไหนลิปยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไฟล์เพลงเนี่ยจริงๆมันก็มีทั้งไฟล์เพลงที่สามารถโหลดฟรีได้นะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนที่ผมเก็บผมก็ใช้วิธีการซื้อผ่านเน็ตแล้วก็แชร์กันกับเพื่อนๆนะครับที่บอกว่าซื้ออัลบั้มนึงอาจจะ10กว่าเหรียญแล้วก็หารกัน3คน4คนแล้วแต่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายนะครับถ้าเราเอามาขายกันมันไม่มีหรอกฮะขายกันไม่ได้นะครับถ้าคุณซื้อต้องซื้อกับบริษัทแม่กับบริษัทผู้ผลิตนะครับอันนั้นได้เพราะฉะนั้นไฟล์เพลงถ้าคุณจะหาอันที่1ผมแนะนำก่อนเลยว่าคุณต้องมีแผ่นเยอะๆแล้วมาลิปเองนะครับอาจจะจ้างเขาลิปก็ได้เขามีที่รับจ้างลิปนะครับนะฮะก็ลิปลงฮาร์ดดิสก์ที่บอกนะครับว่าเรามีแผ่นเยอะๆบางคนที่บอกว่ามี 4-5,000 แผ่น 3-4,000 แผ่นเนี่ยเอามาลิปนะครับนะเอามาลิปเก็บไว้นะฮะหรือจะให้ผมลิปให้ก็ได้นะผมก็รับลิปให้นะฮะฟรีนะฮะเพื่อจะได้ด้วยนะครับ
นะครับอันที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ที่บอกนะครับว่าแชร์เปลี่ยนกันอย่างเช่นผมมีเพลงนี้คุณมีเพลงนี้ซึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยแลกเปลี่ยนกันแต่เราต้องบอกก่อนว่าเราไม่มีการค้าขายกันนะฮะต้องฟังในบ้านเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นจะเกี่ยวเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับอันนี้อยากจะบอกนะครับเพราะว่าทำไม่ได้นะครับแต่เราวิธีการเปลี่ยนกันเล่นได้เปลี่ยนกันฟังได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือซื้อผ่านเน็ตที่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกค่ายไม่ว่าจะของไทยของต่างชาตินะฮะของฝรั่งของอเมริกาอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถซื้อไฟล์เพลงจากเขาผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับคุณแค่โอนเงินให้เขาเสร็จคุณก็สามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของคุณเข้าคอมพิวเตอร์คุณแล้วคุณก็เอาคอมพิวเตอร์ถ่ายเข้าไปในฮาร์ดดิสก์อาจจะเป็น external hard disk แบบนี้หรือจะเป็น internal hard disk แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็น hard disk แบบ SATA อันนี้จะไม่มีไฟล์เลี้ยงในตัวถ้าคุณจะใช้ข้างนอกคุณต้องไปซื้อ docking เสียบลงไปแล้วเอา USB กลับมาเสียบที่ตัวเครื่องสตรีมเมอร์แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะรุ่นนี้สามารถเสียบ SATA 3.5 นิ้วตัวนี้เข้าไปในเครื่องได้เลยและสามารถรองรับได้ถึง6เทราไบต์ตัวที่โชว์อยู่นี่คือ2เทราไบต์2เทราไบต์ถ้าคุณบันทึกไฟล์เพลงแฟกนะไฟล์เพลงแฟกเวฟMP3 หรือมิวหรือ Apple นะฮะสามารถใส่ได้ประมาณ 7-8,000 อัลบั้มคุณที่ดูว่า 7-8,000 อัลบั้มคูณด้วย15เพลงก็จะเกือบแสนเพลงนะฮะก็ประมาณสัก 90,000 เพลงเนี่ยผมถามว่าฟัง10ปีหมดไหมไม่หมดคุณลองคูณได้นะฮะเพราะแผ่นซีดีเพลงนึงอ่ะ74นาทีนะครับประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วคุณลองคูณด้วยจำนวนวันจำนวนปีนะฮะดูว่า10ปีหมดไหมไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นลูกนึงเนี่ย2 TB ที่เขียนเนี่ยนะฮะสามารถบันทึกเพลงถ้าเป็นไฟล์ DSD อย่างเดียวก็ได้ประมาณสัก 2,000 อัลบั้มนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ WAV ไฟล์ FAC ไฟล์ Lossless พวกนี้นะฮะจะสามารถใส่ได้ประมาณสัก 7-8,000 อัลบั้มก็ประมาณ3เท่าเพราะฉะนั้นคุณคิดดูว่าได้เยอะขนาดไหนถูกไหมครับนะคุณสามารถเก็บเข้ามาฟังนะฮะฟังตลอดชีวิตเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ผมบอกนะว่าที่ถามมาว่าจะหาไฟล์เพลงจะลิฟได้ที่ไหนจะอะไรยังไงเนี่ยที่ผมบอกว่าก็ต้องซื้อนะครับมีฟรีบ้างมีของเราที่เรามีแล้วก็ลิฟเก็บนะครับคนที่มีคอมพิวเตอร์ก็แค่ใส่เข้าไปในซีดีรอมนะฮะแล้วมันก็สามารถลิฟให้เราได้นะครับแต่นั่นต้องบอกก่อนว่าต้องใช้ส่วนตัวนะครับเราไม่สามารถที่จะไปใช้แจกจ่ายหรืออะไรได้อาจจะแลกกันมาฟังอันนั้นเฉยๆอาจจะได้นะครับอันนี้คือคำถามนะครับว่าเราต้องหานะครับนะฮะในใช้จากแผ่นเรามาลิฟหรือที่ซื้อผ่านออนไลน์นะฮะหรือแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำได้นะครับนะคำถามที่2นะครับแม้แต่คนที่นักเล่นกับไม่ใช่นักเล่นสตรีมเมอร์นะครับมักจะถามว่าแล้วก็มาถามผมว่าชิปแดกตัวไหนจะดีกว่ากันนะฮะแม้แต่คนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยที่ผมเคยบอกไปว่าชิปแดกในโลกเนี่ยที่ว่าดังๆนะครับมีอยู่แค่ประมาณ6ยี่ห้อเองนะฮะแบรนด์ดังๆแต่ปัจจุบันที่กำลังเป็นที่นิยมมากๆ มันก็อยู่มีแค่ 2-3 แบรนด์นะครับก็จะมีเบอร์บาวก็จะมี EAS นะฮะแล้วก็จะมีวูฟสันที่ใช้กันเกลื่อนเลยนะครับแต่เราต้องรู้ว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ที่นิยมเบอร์ไหนที่บางเบอร์นี้บางเครื่องใช้รุ่นเก่าซึ่งมันไม่ซัพพอร์ตไฟล์ปัจจุบันไฟล์ใหม่ๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเราก็ต้องเลือกชิปที่ตัวดีกว่าตัวใหม่กว่าถูกไหมครับอันนี้ก็อยากแนะนำส่วนจะบอกว่าตัวไหนดีกว่านี้ผมไม่สามารถฟันธงที่บอกนะครับว่าอย่างเช่นเบอร์บาวก็อาจจะเสียงนุ่มนวลเสียงมีเนื้อมีนวล นะครับน้ำหนักดีพอเป็นตัว ES ก็กระฉับกระเฉงฟังสบายสบายเพลงเคาะดีเพลงจังหวะดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนถ้าเป็นวูฟสันก็ฟังเรื่อยๆฟังสบายนุ่มนวลเรื่อยๆนะฮะนะไม่ถึงกับว่าเอาง่ายมันก็จะมีแบบโทนสว่างโทนมืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟังแล้วก็เราก็หาข้อมูลถามว่าพวกนี้ดูได้จากไหนสิ่งแรกเลยคุณเข้าไปเดี๋ยวนี้เนี่ยฮะโลกมันก้าวหน้าไปเยอะคุณแค่กดรุ่นกดยี่ห้อของแต่ละแบรนด์ที่คุณจะอยากจะรู้นะฮะคุณกดเข้าไปเขาจะมีตรงที่เขาเขียนว่าสเปคให้คุณเมนูให้คุณใช่ไหมครับคุณเข้าไปดูเลยเขาจะระบุชัดเจนว่าเขาใช้ CPU ตัวไหนความไวเท่าไหร่นะครับเขาใช้แดกเข
ขาใช้ชิปแดกเบอร์อะไรนะครับเขาต้องระบุให้คุณแน่นอนอยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะอ่านตรงนั้นนะครับที่ผมบอกว่าผมไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าแดกชิปตัวเดียวกันใช้ในยี่ห้อเดียวกันแต่เสียงออกมามันยังไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าสิ่งสำคัญเวลาแดกเนี่ยมันแปลงมันมีหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกออกมาเสร็จแล้วพอเป็นอนาล็อกแล้วมันจะต้องมีวงจรอนาล็อกถูกไหมครับเพื่อที่จะส่งออกไปขยายเพราะฉะนั้นวงจรอนาล็อกตรงนี้แหละมีความสำคัญค่อนข้างจะสูงมากๆสำหรับในเครื่องแดกถ้าแดกดีๆเนี่ยชุดอนาล็อกเขาค่อนข้างจะดีมากอาจจะใส่ออฟแอมเบอร์บาวใส่ออฟแอมของพานาใส่หลอดใส่อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละฮะเราสามารถที่จะเข้าไปดูไปศึกษาของเขาได้ว่าภาคอนาล็อกเขาใช้อะไรแล้วเราสามารถอัปเกรดได้ไหมนะครับหลายยี่ห้อที่สามารถอัปเกรดได้คุณสามารถเปลี่ยนเพราะว่าที่ผมบอกไงว่าถ้าเป็นแดกราคาทั่วๆไปไม่แพงมากเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะใส่ตัวออฟแอมตัวเกรดแพงๆให้คุณอย่างมากเขาใส่ตัว25บาท35บาทถูกไหมครับแต่คุณต้องการคุณภาพดีเสียงดีขึ้นคุณต้องไปเปลี่ยนเป็นเบอร์บาวเปลี่ยนเป็นของพานา LMC562 อะไรก็แล้วแต่นะครับใส่เข้าไปถูกไหมหรือจะเอาตัวของAD ก็ได้ที่เป็นออฟแอมที่ให้เสียงดีๆเอาง่ายๆเป็นเกรดออโดไฟล์นะครับเพราะว่าที่เขาใส่มาสแตนดาร์ดเนี่ยพวกนี้เขาก็ใส่ราคาอย่างเช่น5532 534พวกนี้นะฮะเป็นออฟแอมที่ราคาถูกในท้องตลาดใช้ทั่วไปเกินเลยเกือบทุกยี่ห้อใช้นะครับราคา25บาท35บาทแต่เราไปอัพได้เราสามารถที่ไปเปลี่ยนเป็นเบอร์บาว2134นะฮะ2604พวกนี้627เยอะแยะเลยนะฮะสามารถที่จะอัพเสียงได้เพราะนั้นราคาถ้าอนาล็อกนะครับถ้าเขาใส่ดีๆเขาใส่แบบเต็มแม็กเขานะครับแน่นอนราคาก็ต้องแพงขึ้นเสียงดีขึ้นที่ผมบอกเพราะนั้นคุณอย่าไปเจาะจงว่าชิปตัวเดียวกันเสียงไม่เหมือนกันก็มีเพราะที่บอกมันยังมีส่วนของวงจรอนาล็อกช่วยถ้าเป็นแดกอย่างเดียวโอเคแดกที่ไม่มีอนาล็อกเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยแน่นอนถ้าเป็นเบอร์เดียวกันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ฟังแต่ละตัวแม้แต่แบรนด์เดียวกันใช้ชิปแดกตัวเดียวกันคุณก็ต้องฟังว่าทำไมมันเสียงแตกต่างกันเพราะมันต่างกันที่ชุดอนาล็อกนะครับอันนี้ต้องฝากนิดนึงนะครับแม้แต่นักเล่นทุกวันนี้ที่มาหาผมยกมาลองกันขอลองเทียบกับรุ่นใหม่ขอลองเทียบกับยี่ห้อนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ฟังด้วยผมก็ได้ฟังด้วยผมถึงรู้ว่าโอเคถึงแม้จะเป็นชิปตัวเดียวกันแต่เสียงแตกต่างกันนะครับเพราะมันยังมีส่วนของวงจรอนาล็อกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอยากจะรู้ว่าตัวไหนดีฟังเลยฮะมาฟังนะครับก็อยากจะฝากนะฮะคำถามสุดท้ายนะครับก็จะมีจริงๆพูดไปต้นรายการตอนต้นเลยนะครับว่าที่ว่าคนไม่เป็นเลยผมไม่เป็นเลยแต่ผมอยากจะเล่นกับเครื่องอ่ะผมอยากจะซื้อมันจริงๆผมจะทำยังไงบ้านผมก็ไม่มี Wi-Fi นะครับนะไม่มีเลยคือไม่ใช้เลยเอาง่ายเทคโนโลยีสมัยใหม่คือไม่มีนะครับโทรศัพท์ก็ใช้แบบโทรเข้าโทรออกธรรมดาอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ที่ผมบอกไงว่าเล่นได้ครับคุณไม่ต้องไปห่วงถูกไหมฮะขอให้คุณมีแค่มันก็เหมือนเครื่องตัวหนึ่งที่แทนเครื่องเล่นซีดีคุณเพียงแต่ว่าคุณต้องหาไฟล์เพลงนะครับเพลงพวกนี้ใส่เข้าไปในพวกนี้ให้ได้แล้วคุณก็เอาตัวพวกนี้แหละเอาไฟล์เพลงพวกนี้มาฟังโดยที่คุณใช้รีโมทของเครื่องควบคุมเล่นของมันได้ตามปกติกดเพลย์กดเดินหน้ากดเลือกเพลงกดเพลย์ลิสต์นะฮะสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนกับซีดีนะครับคุณจะสต็อปคุณจะเปลี่ยนอัลบั้มแต่คุณไม่ต้องดึงแผ่นออกถูกไหมฮะเพราะมันไม่มีแผ่นคุณสามารถที่จะเลือกแผ่นได้เลยนะครับมีทุกอย่างคุณจะเห็นปกของมันบางคนไม่รู้อ่านชื่อเพลงก็ไม่ออกนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจคุณดูหน้าปกอย่างเดียวถูกไหมครับเพราะเครื่องสตรีมเมอร์ตอนนี้มันโชว์ปกหมดโชว์แม้กระทั่งบนมือถือถ้ากรณีคนที่เล่นเป็นที่ใช้แอปเป็นเนี่ยก็สามารถดูบนมือถือได้เลยนะครับก็จะโชว์ทั้งหมดนะฮะโชว์จะเหมือนกันนะครับลบไปละนะเพราะฉะนั้นก็เราไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ต้องไปสนใจละมันสามารถแทนซีดีคุณได้สบายๆเลย
นะครับถ้าคุณเรียนรู้เพิ่มขึ้นคุณก็สามารถที่จะใช้มือถือเป็นประโยชน์ใช้ iPhone ใช้ iPad นะฮะใช้ Samsung อะไรก็แล้วแต่ Android ก็ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องสตรีมเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากฝรั่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะซัพพอร์ตของ iOS ของทางของ Apple นะของ iPhone ของ iPad นี้ค่อนข้างจะเสถียรกว่านะฮะAndroid อาจจะมีบ้างแต่ก็อาจจะยังมีสะดุดยังจะมีอะไรบ้างนะครับยังมีนะแต่เท่าที่เล่นมาเนี่ยถ้าเป็นของ iOS ก็คือทางของฝั่งฝรั่งนะฮะทางยุโรปทางอเมริกาก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างจะเสถียรเพราะแอปเขาก็มาจากของเขาถูกไหมแอปก็มาจากพวกผู้ผลิตทั้งนั้นน่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับผมก็แนะนำมีทั้ง2อันก็ดีมีทั้ง Android มีทั้ง iOS ก็ดีนะครับสตรีมเมอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยซัพพอร์ตหมดอยู่แล้วไม่ว่าเป็นภาษาจีนไม่ว่าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาสเปนมันมีเป็นหลายสิบภาษาให้เราเลือกนะครับภาษาอาหรับก็ได้นะครับมันก็จะโชว์ทั้งเป็นถ้าเป็นเพลงไทยก็โชว์ไทยนะครับถ้าเป็นเพลงโชว์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็โชว์อังกฤษนะครับอันนี้เราสามารถที่จะดูได้เลยนะครับอันนี้ง่ายนะครับเพราะว่าเยอะมากนะอันนี้ภาษาไทยเห็นไหมก็จะโชว์ไทยบางกอกอะคูสติกนะฮะก็จะโชว์ทั้งปกแล้วก็โชว์ภาษาไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะอ่านไม่ออกถ้าเป็นอัลบั้มเพลงไทยมันก็จะโชว์เป็นชื่อเพลงไทยในขณะเดียวกันมองเห็นปกนะครับแล้วก็สามารถบอกได้ด้วยว่าบันทึกมาเป็นไฟล์อะไรนะครับไฟล์แฟกไฟล์เวฟไฟล์ Apple ไฟล์ MP3 ไฟล์ DSD เขาระบุชัดเจนให้เราเลยเวลาเราเพลย์เข้าไปนะครับก็เพราะฉะนั้นนะฮะก็เทปนี้ก็น่าจะเป็นเทปที่สุดท้ายสำหรับคนที่ต้องการเล่นนะครับทั้งมือใหม่ทั้งแล้วก็มืออาชีพนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่ได้ไปก็น่าจะพอที่จะเข้าใจแล้วพร้อมที่จะเข้ามาสู่วงการเข้ามาเล่นนะฮะผมก็อยากเชิญชวนนะครับเพราะว่าที่บอกนะว่าการฟังเพลงทุกคนที่เข้ามาอยู่ในการฟังเพลงชอบฟังเพลงเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับร่าเริงนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับผมสังเกตว่าทุกคนนะฮะนะที่ผมได้สัมผัสเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากอยากให้ทุกคนเข้ามาฟังเพลงเยอะๆนะฮะเข้ามาสู่วงการนี้เยอะๆนะครับนะก็ขอฝากตรงนี้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามชมรายการแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะฮะมีปัญหาอยากจะปรึกษาอยากจะมาทดสอบอยากจะมาพูดคุยนะครับที่นี่ก็ยินดีนะครับก็มาที่ Audio Absolute ที่ The Walk ราชพฤกษ์นะครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ที่เบอร์024898954แล้วก็เบอร์มือถือผมนะฮะ0818454321แล้วก็อยากจะฝากนิดนึงตอนนี้จริงๆแล้วเราจะมี Audio Absolute นะฮะมีโปรโมชั่นจัดปีละ1ครั้งนะครับเราจัดทุกปีเดือนพฤศจิกานะครับ23 24 25แค่3วันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สนใจนะครับตอนนี้เราก็มีลงใน Facebook ลงในทั้งของ Audio Night แล้วก็ของบริษัทเองนะครับก็เข้ามาฟังก่อนได้หรือบางตัวที่เรามีสต็อกเยอะแล้วก็พร้อมที่จะขายให้ก่อนได้นะครับแล้วก็เข้ามาปรึกษาเข้ามาฟังก่อนนะฮะอันนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อเราผมไม่ได้หมายนะครับแต่เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสได้เข้ามาได้เจอได้พูดคุยกันนะครับก็23 24 25เดือนหน้าแต่จากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็สามารถที่จะเข้ามาฟังเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยได้แล้วก็ขออีกนิดนึงก็สำหรับภาคใต้นะฮะก็เข้าไปที่ M-Sound นะครับที่สุราษฎร์นะครับก็อยากจะฝากก็ขอขอบคุณนะครับอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ในเทปหน้าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของระบบไฟแล้วก็เรื่องสายไฟนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนควรจะต้องรู้นะครับแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในเครื่องเสียงเราแต่ผมคิดว่าใช้ในบ้านทั้งหมดของเราที่เราจะต้องใช้ควรจะใช้เลือกใช้แบบไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับผมว่ามีประโยชน์มากๆๆๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับในเทปหน้านะครับก็ขอขอบพระคุณสวัสดีนะครับ